ครับสวัสดีครับทุกท่านนี่ผมมีเรื่อง12สิ่งที่ควรจำเมื่อชีวิตลำบากเพราะมันจะช่วยคุณได้นั่นเองนะครับเราทุกคนล้วนเคยผ่านความลำบากกันมาบ้างไม่มากก็น้อยบางคนผ่านมันไปได้บางคนยังคงสู้ต่อไปบางคนอาจท้อถอยวันนี้เราขอเอาความลับของคนที่ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ผ่านความลำบากนั้นมาฝากกันเผื่อวันหนึ่งจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยหนึ่งนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมีคำพูดที่ว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเราต่อต้านมันเราไม่ยอมมันและมันนั่งเครียดนั่งทุกข์ว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นทำไมจึงเป็นแบบนี้แทนที่จะยอมรับมันและแก้ไขปัญหาจำไว้เถิดว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นคุณมี2ทางเลือกคือ 1. ยอมรับปล่อยวางและแก้ไข 2. ทนทุกข์กับมันเพราะไม่ยอมรับความจริง 2. ครับมันคือปัญหาถ้าคุณคิดว่ามันคือปัญหาอะไรข้างด้านเองแหละคือศัตรูของตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือความสุขและความทุกข์อยู่ในใจถ้าคุณมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่โจทย์แต่เป็นโจทย์ที่เข้ามาเพื่อทำให้คุณเรียนรู้นั่นแหละมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 3. หากคุณอยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกที่อยู่ภายในตัวคุณหากภายในคุณมีแต่ความสับสนวุ่นวายโลกภายนอกที่คุณมองมันก็เป็นโลกแห่งความวุ่นวายไปด้วยเรามักคิดว่าอยากเปลี่ยนแบบนู้นเปลี่ยนแบบนี้แต่สุดท้ายที่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนตัวเองตั้งหากแล้วทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปเองนะครับ 4. ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าล้มเหลวมันมีแต่โอกาสในการเรียนรู้ถึงแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องเอาคำว่าล้มเหลวออกจากพจนานุกรมของคุณคนที่ประสบความสำเร็จมากมายในโลกใบนี้กว่าจะมาถึงวันนี้เขาล้มเหลวมามากแต่เขาไม่มองว่ามันคือล้มเหลวอย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่โทมัสเอดิสันเคยบอกว่าเขาไม่เคยล้มเหลวในการผลิตหลอดไฟเลยสักครั้งแต่แค่เขาพบ99วิธีที่มันไม่เวิร์คเท่านั้นเองและนั่นคือโอกาสที่ทำให้เขาเรียนรู้ที่จะผลิตครั้งต่อๆไปครับ5ถ้าคุณยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะตามมาต่างหากล่ะแน่นอนว่ามันยากที่จะเชื่อแบบนี้แต่ลองดูสิลองมองย้อนช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่งานที่เราสัมภาษณ์ไม่ผ่านแล้วอาจตามมาด้วยงานที่คุณชอบและรักมากกว่าถึงแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าเป็นต้นเพียงแค่ศรัทธากับคำพูดที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุผลของมันแค่นั้นก็พอ 6. มีความสุขกับชีวิตในทุกๆขณะทุกๆขณะของชีวิตมันมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่และถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็จะไม่หวนขึ้นมาอีกและมันจะกลายเป็นเพียงความทรงจำถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์อาจจะน่าเศร้าแต่ลองมองมุมกลับว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณจำได้ว่าคุณผ่านมาได้อย่างไรนั่นเอง 7. ความกลัวคือคุณครูความกลัวคือคุณครูและการผ่านมันไปได้จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าและพัฒนามากกว่าเดิมมีชายคนหนึ่งเคยกลัวการพูดต่อหน้าชั้นเรียนมากๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เอาชนะมันมาได้และตอนนี้เขาทำอาชีพเป็นอาจารย์สอนเด็กหน้าชั้นเรียนนับร้อยและสอนวิชาการพูดในที่สาธารณะอีกด้วยเห็นไหมฮะแป๊บปล่อยวางปล่อยให้ชีวิตมีความสนุกบ้างเชื่อหรือไม่บางคนไม่เคยปล่อยตัวเองให้มีความสนุกเลยในชีวิตไม่รู้ว่าจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างไรเขาทำงานอย่างเคร่งเครียดหมกมุ่นกับปัญหาในชีวิตหากคุณเป็นแบบนี้ลองหยุดสักนิดปล่อยตัวเองให้สนุกและมีความสุขบ้างแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆกันตามกล้าวไม่เอาเปรียบไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ดีกว่าจงเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่แย่กว่าเพราะนี่จะช่วยให้คุณผ่านเรื่องร้ายไปได้10คุณไม่ใช่เหยื่อ
คุณไม่ใช่เหยื่อของใครถ้าคุณเป็นเหยื่อคุณเป็นเหยื่อของความคิดการกระทำและคำพูดของตัวคุณเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นคุณคือผู้สร้างมันจงรับผิดชอบมันด้วยตัวของคุณเองอย่าโทษคนอื่นจงเอาชนะมันด้วยตัวของคุณเองและคุณจะภูมิใจในตนเองนั่นเองติดเอฟแล้วมันจะผ่านไปบางทีเวลาที่เราเหมือนจะติดปัญหาที่เราคิดว่าเหมือนจะไม่มีทางออกเปลี่ยนความคิดสักนิดไม่มีอะไรแน่นอนยกความตายอันนั้นคือเรื่องแน่นอนของชีวิตทุกอย่างนอกจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเสมอทุกอย่างมีเพียงคุณสู้กับมันแล้วมันจะผ่านเองสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นไปได้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นทุกวันเพียงแค่คุณมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้เท่านั้นบางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่กลับมาหายได้บางคนเจอเนื้อคู่เอาตอนบั้นปลายชีวิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอเพียงคุณอย่าหยุดเชื่อเท่านั้นเองครับผมทุกคนมีความเชื่อนะครับผมจูนสวัสดีครับ